ชีวิตของคุณจะเริ่มต้นลงมือทำได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้จบครับและนี่คือ3เสาหลักนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถลงมือทำได้ดีมากขึ้นคุณรู้เปล่าครับที่ติดปัญหาเรื่องของการรู้นะว่าต้องทำอะไรฉันรู้ว่าฉันต้องไลฟ์สดฉันรู้ว่าฉันต้องไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองฉันรู้ว่าฉันจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกอะไรก็ช่างครับคุณไม่ลงมือทำสักทีและนี่คือเสาหลักแรกครับที่คุณจะปรับตัวเองครับข้อ1ถ้าคุณคิดอะไรก็ตามใช้เวลาเพียง5วินาทีครับแล้วก็ลงมือทำไปเลยเพราะว่าเวลาที่คุณคิดวนไปวนมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ทำหรอกครับสมองมันจะเข้าใจว่าเจ้านายส่งความยุ่งยากมาให้ฉันสมองก็จะบอกว่าถ้างั้นเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่าเจ้านายเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ฉันก็ไม่ให้พฤติกรรมที่เจ้านายต้องการถ้าคุณคิดวนไปวนมาตั้งคำถามมั่วๆนะครับหรือแบบคิดนานอ่ะก่อนที่คุณจะเริ่มนะ สมองก็จะแปลว่ามันยุ่งยากมันก็จะไม่ให้พฤติกรรมที่ลงมือทำทันทีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับ5วินาทีคิดแล้วก็ลงมือทำทันทีนะครับและข้อที่2ครับเริ่มให้ได้ก่อนพอตอนเริ่มต้นนะครับมันจะยากหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนที่เราสตาร์ทรถเนี่ยมันก็ต้องแบบบิดไปใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆเหยียบคันเร่งนะพอคุณได้จุดเร่งที่มันแบบพอดีละอาจจะเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณขับที่ความเร็วแบบนี้คุณสบายใจคุณพอดีละคุณก็ปล่อยมันนะครับมันก็จะเป็นที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะเรียกว่าหมดอีโก้ประหยัดน้ำมันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มต้นเนี่ยมันยากแต่ตอนที่คุณเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะโฟลว์ครับมันจะลื่นไหลได้เองอ่ะมันจะเรียกว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ได้นะครับและข้อที่3ครับหากคุณนะครับต้องการทำอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอุปกรณ์ไม่พร้อมเฮ้ยคนก็ไม่พร้อมสถานที่ไม่พร้อมเสื้อผ้าฉันก็ไม่พร้อมอย่ารอให้พร้อมก่อนครับเพราะสิ่งที่พร้อมที่สุดนะของนิสัยเศรษฐีก็คือการลงมือทำครับการลงมือทำเป็นสิ่งเดียวที่พร้อมที่สุดแล้วมีใครเนี่ยทำ3ข้อนี้ได้ไหมครับหรือว่าใครทำได้กี่ข้อก็ลองพิมพ์มาหน่อยใต้คอมเมนต์นะครับโอปายอีสานมาสเตอร์โค้ชเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ